ขอเจริญพรท่านรองอธิการบดีคณาจารย์ข้าราชการชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่านเมื่อกี้ตอนภาพฟังแนะนำชื่อหนังสือแล้วก็ตกใจทุกกระทบกระเทือนกระเทือนมาครบก็รู้สึกดีเหมือนกันคือบางทีจะมาเขียนอะไรไว้เยอะแล้วก็จำไม่ได้หนังสือเล่มหนึ่งชื่อธรรมบันดาลนักข่าวสายเนชั่นโทรศัพท์มาสัมภาษณ์บอกว่าพระอาจารย์ขอสัมภาษณ์เรื่องธรรมบันดาลโทสะต่อให้ตมาด้วยแต่ก็ดีเป็นเรื่องสนุกสนุกล่าสุดไปรับรางวัลที่ศรีลังกาอาตมาภาพอ่านหนังสือ Anger Management ฉบับภาษาอังกฤษของธรรมะหลับสบายไปมอบท่านประธานาธิบดีพอท่านได้รับปุ๊บหัวเราะเลยเพราะว่าประเทศท่านถูกบอมอยู่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะเรียนแบบเพราะฉะนั้นบางทีจากชื่อหนังสือเล่มเดียวเนี่ยสามารถตีความได้เยอะแยะมีเล่มหนึ่งที่อาตมาเขาเขียนเรื่องความโกรธคือ Anger Management ก็มีคนมาถามอาตมาว่าตอนนี้ท่านรอไม่โกรธแล้วใช่ไหมเขียนเรื่องการบริหารความโกรธเอาไว้อาตมาบอกว่าถึงโกรธก็ไม่เห็นหรอกเดี๋ยวหนังสือยอดตกอันนี้เป็นเรื่องหนังสือที่ทำแล้วก็เชื่อมโยงให้ฟังว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่ต้องซีเรียสนะแนะนำถูกก็ได้ผิดก็ได้นะแต่ว่าธรรมะนี่ต้องถูกนะธรรมะวันนี้อยากจะพูดเรื่องพรของชีวิตเพราะว่าช่วงนี้นี่อยู่ในช่วงปีใหม่ท่านก็อยากจะให้พรทุกท่านก็แล้วกันพรที่อยากจะให้เราทุกคนวันนี้มีอยู่9ประการแต่ว่าจริงๆอาตมาภาพมีมากกว่านั้นบนโต๊ะเนี่ยจะเห็นเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยหนังสือฝนตกไม่ต้องฟ้าร้องไม่ถึงนี่เพิ่งมาใหม่เอี่ยมเลยนะเป็นฉบับธรรมทานอาตมาอยากจะแจกแต่ไม่รู้จะหาวิธีแจกยังไงให้ครบนี่เล่มหนึ่งอันนี้เล่มล่าสุดเป็นฉบับธรรมทานเช่นเดียวกันนะยังไม่มีวางในหลวงครองราชพุทธทาสครองธรรมแค่ชื่อเนี่ยไม่ซื้อไม่ได้ถ้าซื้อถ้าวางจำหน่ายนะแต่แจกนี่หมดทุกทีมีเท่าไหร่ก็หมดอ่านไม่รู้แต่แจกรับไว้ก่อนนอกจากนั้นก็มีภาพพระราชทานที่ภาพวันนี้นำมามอบเป็นพรปีใหม่ให้กับทุกท่านด้วยนะอันนี้ตั้งใจว่าจะแจกให้ครบทีนี้หนังสือที่เตรียมมาเนี่ยคงไม่ครบอาตมาภาพคิดว่าอยากจะแจกเฉพาะผู้ที่สนใจจริงๆก็เลยอยากจะถามว่าทุกท่านทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้อาตมาคิดว่าน่าจะอยากได้หนังสือกันแต่วางเงื่อนไขกันอาตมาอยากรู้ว่าขอพรอะไรกันบ้างในปีใหม่เนี้ยอาตมาอยากรู้ว่ามีใครขอพรอะไรให้ตัวเองบ้างสักคนละ3ข้อมั้ยอยากจะฟังแนวโน้มว่ามนุษย์เวลาขอพรเนี่ยขออะไรกันสักคนละ3ข้อถ้ามีแต่ถ้าอยากจะเชิญมาเล่าให้ฟังว่าปีใหม่เนี่ยขอพรอะไรให้ตัวเองบ้างคนละ3ข้อสัก 2-3 ท่านนะเอาแต่ถ้าจะแจกในหลวงของราชพุทธทาสครองธรรมมีไหมมีใครจะออกมาเล่ามั้ยว่าปีไหนขอพรอะไรเชิญมีไหมถ้ามีเชิญเลยเอาเลยดูซิว่าปีใหม่ขออะไรไว้บ้าง3ประการน่ะครับผมในปีใหม่สิ่งที่ผมขอก็คืออันดับแรกนะครับคือขอให้ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องข้อที่1นะฮะในข้อที่2นั้นก็ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับข้อที่3นั้นก็ขอให้คิดในสิ่งที่ดีต่อสังคมครับโอ้โหขอประมือให้กำลังใจด้วยนะเป็นพรที่ประเสริฐมากๆเชิญรับของที่ลึกเลยอันนี้ไม่ขอให้เลยนะเล่มนี้เป็นหนังสือสิริมงคลที่เขียนขึ้นมาเพื่อปีนี้โดยเฉพาะเลย80ปีของในหลวงเจริญพรนะอนุโมทนาด้วย
มีอีกท่านสองท่านไหมเจริญพรเชิญกราบนมัสการค่ะดิฉันขออย่างแรกก็คือขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะอย่างที่สองก็คือทำตัวอยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะแล้วก็อย่างที่สามก็ไม่เป็นไม่เป็นภาระของผู้อื่นค่ะเจริญพรขออนุโมทนาด้วยนะอ้าวปรบมือให้กำลังใจด้วยขอฟังอีกสักท่านสองท่านนะหนังสือเยอะเหลือเกินในบนโต๊ะเนี่ยเจริญพรเชิญเชิญฝนตกไม่ต้องนะเป็นหนังสือใหม่เอี่ยมเลยอีกสองสามท่านก็ได้เชิญมารอได้เลยนะแต่มาเนี่ยพร้อมแจกเยอะเลยเนี่ยจากเมืองไทยวาไรตี้เล่มหนึ่งนะธรรมะชาล้นถ้วยกราบนมัสการค่ะพรที่หนูขอไปสามข้อนะคะข้อที่หนึ่งก็คือขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพล่มไทรของประชุมวงชนชาวไทยข้อ2ก็คือขอให้บิดามารดาอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่กับลูกหลานไปนานๆข้อ3ก็คือขอให้ครอบครัวตัวเองนี้อย่าได้มีโรคภัยเบียดเบียนเจริญพรสาธุนะนโมทนาด้วยธรรมภาพแจกในหลวงครองราชพุทธทาสครองธรรมกราบอนุโมทนานะคะข้าพเจ้าได้ขอพรนะคะขอให้ประเทศไทยของเราพ้นภัยทั้งปวงแล้วก็ขอให้ในหลวงมีพระชนมายุยืนนานเป็นมิ่งขวัญของเราตลอดไปและขอให้ครอบครัวของพ่อข้าพเจ้ามีสุขภาพอนามัยที่ดีไม่เป็นโรคเป็นภัยค่ะเจริญสาธุนะธรรมาจะแจกฝนตกไม่ต้องแล้วกันเนาะเชิญเชิญก็ขอพรปีใหม่อะค่ะขอให้ตัวเองคิดถูกพูดถูกกระทำถูกแล้วก็ขอให้เกิดปัญญาและได้ดวงตาเห็นธรรมนะคะโอ้โหลึกซึ้งมากอ้าวนี่ขอมอบจากบังไทยวาไรตี้นะธรรมะชาล้นถ้วยเอาละแต่ภาพคิดว่าเราได้ฟังแนวโน้มของพรปีใหม่นะหลายๆท่านหลายๆคนที่ขอพรกันมานี่จะมีพรประการหนึ่งซึ่งทุกท่านต้องการเหมือนกันอาตมาเองยังต้องการเลยเพราะหลายวันมานี้อาตมายังเทศไปไอไปเพราะว่าปีใหม่นี่ถือว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของพระหน่วยงานไหนก็นิมนต์พระเรื่อยเลยอาตมาภาพหลบไปปลีกวิเวกที่เชียงราย8วันข่าวรั่วโยมมาหาทุกวันเลยสุดท้ายหนักกว่าอยู่กรุงเทพอีกนะเพราะเป็นบ้านตัวเองไม่โปรดโยมไม่ได้เดี๋ยวถูกกล่าวหาว่าดังแล้วยิงอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นพรทั้งสุขภาพนี้เป็นพรที่ยิ่งใหญ่มากนะพรต่อมาพร